วัสดีครับขอต้อนรับสู่ Tree Pass Review กับผมพัทนะครับวันนี้เราอยู่กับ Oppo A83 2018เช่นเดิมนะครับแต่เป็นรุ่น 16GB นะครับคือมี RAM ที่ 2GB และ ROM 16GB นั่นเองโดยการปรับภาพนะครับเราจะเปิดภาพเป็น HD ฮะแล้วก็ละเอียดเป็น Medium นะครับงดเปิด High Frame Rate นะครับเพราะจากการทดสอบ A83 รุ่นที่เป็น 64GB นะครับ RAM 4 2018นั้นพบว่าเปิด High Frame Rate แล้วยังไม่เวิร์คเท่าไหร่เริ่มเกมมานะครับวันนี้เราก็จะทดสอบเป็นลิเลียนาเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรเริ่มเกมมานะฮะก็ถือว่าเข้าเกมมาได้อย่างปกติเหมือนสมาร์ทโฟนทั่วๆไปครับเดี๋ยวลองปรับค่าก่อนนะฮะเป็นเลฟแพร์แล้วก็เปิดไฮเปิดตัวของ FPS นะครับ Frame Rate Per Second Frame Rate Per Second ขึ้นมานะครับ30เฟรมเนื่องจากไม่ได้เปิดในโหมดของ High Frame Rate นะครับก็จะสุดอยู่แค่ตรงนี้นี่นะครับ30เฟรมแช่นิ่งๆตลอดเลยนะครับในฉากเริ่มต้นมานะฮะเริ่มตีคีฟกับนาตายาฝ่ายนู้นนะฮะ28-30โดยเฉลี่ยแล้วนะฮะจะมีประมาณช่วงนี้นะครับมี31โผล่มาให้เห็นบ้างนะครับแต่อย่างไรเนี่ยคำว่าเฟรมเรทตรงนี้ก็ถูกอยู่ในข้อจำกัดของโหมดที่ไม่ได้เปิดตัวของ High Frame Rate นั่นเองซึ่งถ้าเปิดจริงๆนะครับจะมีโหมดจะมีเฟรมเรทที่สูงกว่านี้หน่อยนะครับแต่ผมความรู้สึกว่าเล่นแบบนี้เนี่ยจะมีความลื่นไหลมากกว่าย้อนฝ่ายตรงข้ามก็เปรี้ยวเหลือเกินเรายังทำอะไรมากไม่ได้ฮะตอนนี้สกิลต่างๆนะครับลิเลน่าลุยเดี่ยวนี่ค่อนข้างจะเหนื่อยเลยทีเดียวเริ่มแล้วฮะจะเป็นยังไงบ้างฮะแบทดันไปไหนล่ะแบทสกิลเราก็ยังไม่พร้อมแบทโดนแล้วฮะซานิทฮะโอ้เข้าไม่ได้เลยบางจังหวะนะครับผมจะรู้สึกว่ามันจะมีอาการกดตรงอินเทอร์เฟซตรงนี้ผิดบ้างในบางครั้งนะครับโดนแล้วจ้านี่เพื่อนเราไปไหนกันหมดเนี่ยตอนนี้กลับมาเกิดใหม่หนึ่งฮะโอ้ฝ่ายนั้นเพียบเลยฮะวิโอเลตด้วยผมนี่ไม่ถูกกับวิโอเลตกับตัวของหลาดเลยนะฮะรู้สึกว่าเดี้ยงบ่อยมากโอ้โหเรียบร้อยก็เริ่มเกมมานะครับในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าในช่วง10นาทีแรกนะฮะความรู้สึกผมก็คือว่าตัวเกมนั้นสามารถที่จะเล่นได้นะครับมีความลื่นไหลดีตามเซตติ้งที่แจ้งไปนะครับการควบคุมต่างๆนะฮะอาจจะไม่ได้สุดแบบปรื้อซะทีเดียวแต่ภาพรวมแล้วก็ยังโอเคอินเทอร์เน็ตที่ใช้วันนี้นะครับเป็นเหมือนเดิมครับ TOT Fiber 50 Mbps FTTB นะครับนี่ฮะบางจังหวะเนี่ยมันจะนิดนึงก็มีบ้างโดนไหมโดนไหมปึ้มอ้าวพี่ตายไปกินซะงั้นรู้สึกจะจองล้างจองผ่านเราจริงๆไปไหนแล้วอู้ชิดแบทเอาไปกินอีกโอเคครับสกอร์ตอนนี้10-14นะครับฝ่ายนู้นเข้า14ผมยังคิวไม่ได้เลยช่วยไป5นะฮะตายไป3สังเกตมุมซ้ายของแมปนะครับจะเห็นเพื่อนเราคนหนึ่งนะฮะที่ไม่ได้เข้ามาเล่นก็ถือว่าเป็นข้อเสียเปรียบตอนนี้อยู่ฮะ4-5ครับฝ่ายนู้นเนี่ยแครี่กันรัวๆเลยทีเดียวโดนไหมโอ้เข้ายากจริงแรกไปเลยแล้วกันฮะปึ้มโอ้ยไม่ได้ย้อนไป1ฮะลูกบอลเมื่อกี้ไม่ทันนะฮะแรกไป1ครับนึกว่าจะได้2น่าจะใส่การเวทมาพอสมควรเลยทีเดียวป้อมเราแตกแทบจะหมดนะฮะไม่กี่นาทีเท่านั้นเอง13นาทีผ่านไปนะครับป้อมแตกกระจายเลยทีเดียวป้อมฝั่งนั้นยังคงอยู่เรียบร้อยดีฮะเพื่อนเราอีกคนนึงนะครับก็ยังอยู่ที่จุดเกิดเหมือนเดิมนะครับยังไม่มาฮะพี่ต่ายก็ดับเบิลคิวกันรัวๆกันไปตอนนี้นะครับมีอาการปิงที่สูงบ้างเล็กน้อยนะฮะการเทสทุกครั้งนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตเส้นเดิมอันเดิมตลอดนะครับเทสคนเดียวไม่มีโหลดบิดไม่มีใช้งานแชร์คนอื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับสัญญาณ Wi-Fi รอบนี้นะครับเป็น5กิกนะฮะไม่ใช่ AC นะ5กิก A เฉยๆนะครับตอนนี้เพราะรุ่นนี้ไม่ได้รองรับ AC นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีครับนอกจากที่คุณจะเล่นผ่าน 4G 3Gผ่านอะไรก็ตามนะฮะที่เป็นสัญญาณ GSM เนี่ยการใช้ Wi-Fi แล้วบ้านคุณมีสัญญาณ Wi-Fi ที่เป็น 5G หรือ 5GHz เนี่ยก็ย่อมทำให้คลื่นสัญญาณรบกวนนั้นน้อยกว่าด้วยใครจะคิวครับรอบนี้พี่ตายจะไปกินอีกไหมป๊าบเรียบร้อยภาพรวมเกมก็ประมาณนี้ครับเฟรมเรทเนี่ยจะอยู่ที่ 28-30 เฟรมแทบจะตลอดเวลาเลยโดยสรุปแล้วนะครับRAM 2GB เนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะครับกับการเอามาเล่น ROV บน Oppo A13 2018รุ่น 16GB ซึ่งมี RAM อยู่ 2GB นั่นเอง
GPU ตัวนี้นะครับเป็น Helio P23 นะครับหรือว่าตัว MT6763T นั่นเองเป็นตัวเดียวกันนะแล้วแต่การเรียก GPU เป็น Mali G71 ครับก็สรุปแล้วนะครับว่ายังสามารถเล่นได้อยู่นะครับแต่ขอว่าอย่าปรับละเอียดภาพสุดก็เพียงพอโดนอีกแล้วจ้ารักเราจังเลยเรียบร้อยก็อย่างไรนะครับเกมก็ดำเนินต่อไปนะครับสามารถดูได้ว่าใครแพ้ใครชนะบอกเลยว่ามีจุดที่พลิกอยู่พอสมควรรีวิวเต็มๆรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัพโหลดให้ชมกันอย่างไรฝากไลค์แชร์ Subscribe Channel ของเราด้วยวันนี้ผมพัชจากทรีพัชรีวิวลาไปก่อนนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ
สุดท้ายนะครับเกมนี้เราก็พ่ายแพ้ไปฮะด้วยความที่มี4คนบางช่วงเกมครับโอเคฝั่งนี้เรียกว่าฟอร์มทีมได้โอเคเลยเดี๋ยวเรามาลองวัดอุณหภูมิดูนะครับว่าอุณหภูมิจะเท่าไหร่บ้างเกมนี้ก็ประมาณสัก20นาทีเห็นจะได้ฮะโอเคมาดูอุณหภูมิกันนะครับด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่33วันนี้นะครับไม่ได้เปิดแอร์นะครับ27องศาด้านหลังเนี่ย32กว่าๆเท่านั้นเองว้าวนี่ขนาดไม่ได้เปิดแอร์นะครับถือว่าจัดการความร้อนได้ดีมากเลยเดียว